ครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับที่ชื่อนพรภูทรัพย์ทวีสุขนะครับอายุ24ปีปัจจุบันรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนหอวังปทุมธานีนะครับเมื่อ5ปีที่ผ่านมานะครับที่เข้ามาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในนามนิสิตคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยนะครับตลอดระยะเวลา5ปีทั้งทำงานในเรื่องของกิจกรรมนะครับแล้วก็การเรียนควบคู่กันไปโดยตลอดนะครับจะเล่าให้น้องๆฟังตั้งแต่ปี1จนถึงปี5เลยนะครับปี1เนี่ยนะครับเข้ามาก็ไม่รู้อะไรครับเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งจากจังหวัดขอนแก่นเข้ามาเมืองหลวงนะครับเพื่อนๆก็ไม่รู้จักใครเลยนะครับอยู่มาสักพักนึงก็ชวนเพื่อนๆนะครับมาทำกิจกรรมโดยไปสมัครที่สโมสรนิสิตคณะครุศาสตร์นะครับตอนไปตอนแรกพี่ๆก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับทำงานในเป็นกรรมการสโมสรนะครับนั่นคือตอนอยู่ปี1นะครับแล้วก็พยายามปรับตัวให้อยู่กับสังคมนะครับสังคมเมืองเป็นยังไงแตกต่างจากต่างจังหวัดเรายังไงบ้างก็พยายามปรับตัวปี1นะครับเมื่อขึ้นปี2มานะครับการเรียนนะครับเราก็ไม่เคยทิ้งครับเราอยู่กับการเรียนแล้วก็อยู่กิจกรรมปี2เนี่ยก็ได้รวมตัวกับเพื่อนๆนะครับกลุ่มนึงนะครับเพื่อที่จะสมัครนายกสโมสรนิสิตคณะครุศาสตร์นะครับปรากฏว่าปีนั้นนะครับเมื่อปี56นะครับ2556เนี่ยก็สามารถที่จะได้รับการเลือกตั้งนะครับเป็นทีมงานสโมสรนิสิตคณะครุศาสตร์นะครับก็ทำกิจกรรมต่างๆครับที่เกิดขึ้นในคณะครุศาสตร์แล้วก็ประสานงานกับเพื่อนๆประสานงานกับน้องๆพี่ๆต่างคณะนะครับก็มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับในเรื่องของการเรียนเราก็ไม่ทิ้งนะครับเพื่อนทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะครับก็จะชวนกันเรียนนะครับเรียนเสร็จปั๊บตอนเลิกเรียนเพื่อนบางคนเขาก็อาจจะมีภารกิจของเขากลับบ้านกลับห้องนะครับแต่เราไม่ได้กลับบ้านกลับห้องเราเลือกที่จะอยู่ที่มหาลัยต่อโดยการเดินไปกับเพื่อนๆที่ห้องสโมสรนิสิตคณะครุศาสตร์เพื่อเตรียมตัวในการจัดกิจกรรมเพื่อน้องๆเพื่อเพื่อนๆพี่ๆนะครับในมหาวิทยาลัยของเรานะครับปี3นะครับยังมีความสนุกสนานในการทำกิจกรรมนะครับก็ชวนเพื่อนๆอีกว่าเราจะทำสโมสรคณะครุศาสตร์ต่อดีไหมเพื่อนๆก็บอกว่าเราจะไปกันต่อเราจะรวมตัวกันนะครับแล้วก็สมัครเป็นนายกสโมสรอีกรอบนึงปรากฏว่าครั้งนี้ก็ได้รับการเลือกตั้งนะครับให้เป็นนายกสโมสรนิสิตคณะครุศาสตร์เป็นวาระที่2พอหลังจากนั้นครับการเรียนของทุกคนก็ไม่ได้สางซาไปเลยนะครับจำได้ว่าตอนปี2เนี่ยเกรดเฉลี่ยนะครับเกรดเฉลี่ยตอนปี2อยู่ประมาณ 3.8 3.7 เนี่ยนะครับเพื่อนในกลุ่มอยู่เท่านี้กันเกือบทุกคนเลยนะครับมันแสดงให้เห็นว่าการทำกิจกรรมนั้นไม่ได้ทำให้การเรียนของเราจะต้องสูญเสียไปหรือจะทำให้การเรียนของเรานั้นมันไม่ดีนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะสามารถแบ่งเวลานะครับแบ่งเวลามาทำกิจกรรมแบ่งเวลาไปเรียนมาเรียนทุกวันไม่เคยขาดนะครับถ้าจะขาดเรียนจริงๆนั่นคือเหตุผลสำคัญเช่นไม่สบายนะครับหรือว่ามีกิจกรรมสำคัญจริงๆของมหาลัยที่อาจารย์ประสานความร่วมมือมาให้พวกพี่ไปทำนะครับนั่นคือตอนปี3ตอนปี4ตอนนี้ต้องละมือจากกิจกรรมแต่ก็ยังไม่ทิ้งก็ยังให้คำปรึกษาน้องๆอยู่นะครับก็เลยบอกว่าจะเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆในการทำกิจกรรมนะครับแล้วก็หลังจากนี้แล้วนะครับคนเรียนครุศาสตร์ปี4เนี่ยนะครับจะต้องไปทดลองสอนไปปฏิบัติการสอนนะครับในสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปี4เนี่ยนะครับมีการทดลองสอนไปทั้งหมด2สัปดาห์นะครับก็ได้ไปสอนนักเรียนนะครับเพื่อที่จะซึมซับว่าเราเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เรียนมา 3-4 ปีเนี่ยเรามีความพร้อมที่จะเป็นครูหรือยังนะครับเราจะมีครูพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำในโรงเรียนนะครับปี4เนี่ยนะครับการเรียนในมหาวิทยาลัยก็เริ่มน้อยลงนะครับเราเริ่มที่จะเข้าใกล้โรงเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะเราเรียนครูนะครับเราเริ่มที่ใกล้ชิดกับนักเรียนเริ่มใกล้ชิดกับคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนมากยิ่งขึ้นการประสานงานกับอาจารย์ในสาขาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็เริ่มลดน้อยลงนะครับเพราะว่าอาจารย์จะพยายามให้การสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาทุกคนเนี่ยนะครับไปติดต่อนะครับสื่อสารกับครูแล้วก็นักเรียนที่โรงเรียนมากกว่านั่นคือตอนปี4นะครับพอปี5เนี่ยนะครับคือแทบจะไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยเลยนะครับปี5คือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มรูปนะครับ1ปีการศึกษานะครับเข้ามามหาลัยแค่เทอมละครั้ง2ครั้งแค่นั้นเองนะครับแต่ระยะเวลา1ปีเราจะต้องอยู่ที่โรงเรียน
ที่เราฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับการเทคนิคในการสอบเพื่อบรรจุรับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของพี่นี้นะครับพี่โชคดีนะครับที่เรียนจบ5ปีแล้วก็สามารถจะสอบบรรจุได้เลยนะครับคือพูดง่ายๆว่าจบปุ๊บบรรจุปั๊บเลยนะครับโดยการที่อันดับแรกครับพี่มีเทคนิคง่ายๆครับพี่จะพยายามเอาชนะใจตัวเองก่อนเป็นคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือทำยังไงเราถึงจะสามารถเอาชนะใจตัวเองได้เราก็ต้องหยิบหนังสือมาอ่านครับข้อแรกที่พี่เริ่มทำก็คือเริ่มหาข้อมูลเริ่มหาแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจในการสอบครูมาจากไหนครับแรงบันดาลใจในการสอบครูก็คือ1ครับเราไปโรงเรียนเราเห็นคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนใส่ชุดข้าราชการเห็นคุณครูเห็นนักเรียนที่เขาตั้งใจเรียนกับเราเรามีแรงบันดาลใจที่อยากจะประกอบวิชาชีพครูเราก็เริ่มมีแรงฮึดครับพี่จะบอกตัวเองตลอดนะครับในกระจกว่าจบปุ๊บจะต้องบรรจุปั๊บนะครับเพื่ออะไร1เพื่อที่จะได้ให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่ทำให้ไฟในตัวเราเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับจะได้มีความกระตือรือร้นที่อยากจะสอนนักเรียนอยู่ตลอดนะครับก็เริ่มอ่านหนังสือนะครับพี่ใช้เวลาอ่านหนังสือประมาณ3เดือนนะครับอยู่กับหนังสือเนี่ยคือทั้งตอนกลางวันตอนกลางคืนนะครับแบ่งเวลาอ่านวันนึงก็ประมาณ 5-6 ชั่วโมงได้นะครับก็พยายามอ่านนะครับอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุนะครับก็หาหนังสือมาอ่านครับเอาหนังสือมาจากไหนหนังสือที่ได้มาเอามาจากไหนก็คือเอามาจากรุ่นพี่ของเรานะครับรุ่นพี่ของพี่ใครมีหนังสือดีๆที่สอบบรรจุได้แล้วก็มาส่งต่อให้น้องๆเอาไปอ่านกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยครับการสอบบรรจุข้าราชการสิ่งสำคัญเลยก็คือจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เหตุการณ์ของบ้านเมืองว่าในปัจจุบันที่เรากำลังจะสอบเนี่ยเขามีเหตุการณ์ใดสำคัญบ้างเราจะจำได้ไหมเราเข้าใจเหตุการณ์เหล่านั้นไหมถ้าเราจำได้สิ่งเหล่านั้นจะเป็นคะแนนให้เราในห้องสอบนะครับอันนี้คือเทคนิคง่ายๆนะครับที่จะทำให้เราสอบบรรจุได้คือพยายามเอาชนะใจตัวเองให้ได้และบอกตัวเองครับถ้ามีโอกาสบอกกับตัวเองว่าจบปุ๊บจะต้องบรรจุให้ได้นะครับเพื่อความภาคภูมิใจของตัวเราเพื่อความภาคภูมิใจของพ่อแม่ของครอบครัวของครูอาจารย์ของเราที่เขาได้สั่งสอนเรามานะครับนั่นคือเทคนิคในการสอบนะส่วนต่อไปนะครับก็คืออยากจะฝากอะไรกับน้องๆนะครับก็อยากฝากเกี่ยวกับการเรียนนะครับในมหาวิทยาลัยนั้นมันเป็นโลกกว้างนะครับการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยค่อนข้างจะทำได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนนะครับอาจารย์ทุกคนก็ตั้งใจที่จะประสิทธิ์ประสานวิชาให้กับเรานะครับแล้วก็เพื่อนๆที่คอยให้การช่วยเหลือกันและสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากกับน้องๆนะครับว่าให้ตั้งใจนะครับทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ควรให้นึกถึงบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ให้ประสบการณ์ให้ความรู้กับเรามานะครับและสุดท้ายนี้ก็ฝากน้องๆครับว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้หล่นมาจากฟ้าแต่มันขึ้นอยู่กับการแสวงหาและอดทนของเราครับ